สวัสดีจ้าสบายดีพ่อแม่พี่น้องพบพอกันอีกแล้วจ้ะกับฟอร่ารากินีกระสวยก็ยังคดสร้างกระไรจ้ะพบพอกันอยู่ให้อยู่หน้าคือเก่าพี่น้องออกมาหน้าเห็ดของหน้ามันแล้วจะบรรยากาศฮักกะ7 โมงเช้ากะแดดจ้าขนาดพี่น้องจะว่าแดดแห้งแดดยังแดดกระดอแดดกระเดียเถอะครับบรรยากาศเที่ยงให้เที่ยงหน้าจ้าพี่น้องนี่ละจ้าเด็กหน่อยไปเก็บหมวกมาแล้วเที่ยงหน้าน้อยนัดต่อยแล้วก็เที่ยงหน้าน้อยไอ้นัดต่อยเที่ยงหน้าน้อยน้อยบรรยากาศเด็กหน่อยกับฝนตกกับสีเขียวๆแล้วเนาะหญ้าขึ้นอันนี้เพิ่งไถใหม่มาเลยบ่เขียวฝนก็ตกให้น้อยที่ยาวมันกับพี่น้องเอ้ยว่าสิปลูกของก็บ่ได้ปลูกสะดอกนี่ตกพอให้ดินมันแห้งซุ่มน้อยเดียวน้องพี่น้องแค่ชมกะลิไทยหน้าหัวได้กลางเลยตกมากำลังเห็ดเตียงนอนอยู่พี่น้องวัยดังส้มโยส้มเย็นจ้าเตียงน้อยอ่ะก็นอนมันเห็ดแล้วสิพ่อนอนไม่ใส่สบายดีจ้ะน้องเลยจ้ะใช่ป้าลูกน้องเลยจ้ะนี่นะฮะนะลูกพูดเห็ดยังยังเห็ดยังยังว่าสมบรรยากาศเที่ยงให้เที่ยงหน้าจ้าห้องน้ำกับพันเดียแล้วที่แรกว่าสิแล้วแต่มาว่าได้แหละอิดเบิดกล้าอยู่ใส่ขึ้นมาซ้ำมีทรงไปยังอยู่ทรงไปกับไปกับไผ่ใส่น้อยเดี๋ยวห้องน้ำก็จะเสร็จแล้วจ้ามื้อนี้ก็แล้วแหละพี่น้องห้องน้ำมือสมัครเล่นเห็ดพอได้เข่าซื่อบ่ได้เอางามเอาพิธีพิถันดอกอิดกระกอกกระดูกตุกติกไปได้แหละไอ้นะไตเถียงมาน้อยกับไผมานำดินนี่ละก็แห้งละพี่เนาะนี่นากำลังเพาะไว้อยู่พวกผักให้มันขึ้นจากซอกซาบใบแล้วจะเอาออกมาปลูกเห็ดเถียงแล้วเห็ดเตียงแล้วเห็ดห้องน้ำแล้วกับซักกันเห็ดหัวในบัดนี้หนองหัวสวนนี่บ่เห็ดกับบ่ได้แล้วจ้างัวควายเขาเจ้าหลายต้องเห็ดหัวอ้อมจ้ะเพื่อสิแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ละอย่างแต่ละอย่างเห็ดหัวนี่แล้วปุ๊บก็สิได้ตกก้าคันก้ายังบ่ได้ก็สิได้ออกไปเสียหญ้ามันก่อนแหละสิถอนหญ้ามันเสร็จหัวอ้อมหมดเลยพี่น้องอ้อมแต่ผิดไปฮอดอ้อมเอาเทียงเจ้าของไว้ต้อยเทียงมันด้วยได้ไผมานำเราเอ้ยยามเวียกยามงานยามไห้ยามนาเนาะเห็ดนั่นแล้วก็เหลือนี่เห็ดนี่แล้วก็เหลือนั่นเห็ดนั่นแล้วก็เหลือนี่พี่น้องจะหน่อยก็ไปเสียหญ้ามัน2ไร่พอสิแล้วเสียหญ้ามันแล้วก็ดำหน้าต่ออีกพี่น้องโอ้สับสิมีแต่เวียกได้เที่ยงมาหน่อยพี่น้องนี่คือหมากสั่งพอได้เคยกินได้หมากมันดกอยู่นะแต่ยังน้อยอ่ะนั่งหมักกินแห้งอมพวดอมพวดอมพวดแกนมันแข็งมันสอกสมๆนะพี่น้องหายหลดเอาลงมาได้เพิ่นแข็งแห้งขัดเมื่อน่าเห็น FC ถามว่าคอมเมนต์ถามว่าตัดไม่บ่ผิดบ่ได้คอหลวงคอหลัดติพี่น้องครับตัดไม้นะครับเป็นที่ของเจ้าของสามารถตัดติเลยเด้อพี่น้องว่าบางคนเพิ่นก็เลี้ยงไม้เพิ่นไว้ไว้ขายหรือว่าไว้ไอ้เห็ดนั่นเห็ดนี่คันเป็นที่เจ้าของตัดได้เลยแต่ว่าคันเป็นป่าสงวนหรืออีหยังนะอันนั้นนะของหลัดของหลวงนะห้ามแย่งห้ามแตะต้องคือกันคันเป็นของสงวนป่าสงวนนะพี่น้องแต่นี่คันเป็นที่ดินของเจ้าของนะต้นไม้ของเจ้าของสามารถตัดได้เลยจ้า
บ่ผิดจ้าพี่น้องนะต้อยเถียงนาหน่อยจักหน่อยอีกสักเดือนหนึ่งก็จะเห็นความเขียวงามอยู่นี่พี่น้องอีกเดือนหนึ่งสองเดือนจ้าว่าจะเป็นป่าเขาทุ่งข้าวแล้วก็สวนจ้าทุกอย่างก็จะกลายเป็นสีเขียวหมดเลยน่าจะเอาทานตะวันมาปลูกตามรอบหัวประดบมักว่ากำลังเป็นมาแกพี่น้องเอ้ยจะหน่อยก็จะได้กินแล้วล่ะอยู่นี่มีสามเถียงนะพี่น้องอันนั้นก็เถียงข้าเจ้านี่ก็เถียงเฮาอยู่กลางก็จะมีอีกเถียงผู้นึงอีกกลางหนึ่งอยู่นั่นมีสามเถียงพ่อบอกเหงาพี่น้องให้เอิ้นใส่กันยามนอนให้นอนนาพี่น้องสบายดีอีกเถียงหนึ่งจ้ามากินข้าวนำกันเด้อจ้าเขาก็มีอย่างหลายก้อยกุ้งแต่มาก้อยกุ้งไปเยี่ยงเมื่อคืนแต่เอามาก้อยบางเศร้านี่เพิ่นไปสอนเมื่อคืนนี่พี่น้องสอนอยู่ของลงไปถ่ายไปได้ดอกจ้ะเดี๋ยวเขาจะได้ยินเสียงทหารแห่งงามเดี๋ยวเขาไปลงของพี่น้องมาเริ่มกินข้าวจังเด็กน้อยสองคนกินอิ่มแล้วลูกชายหล่าเขาก็ไปเบิ่งเขาไทยนาอยู่ส่งไทยส่งมาสิบานครับมาไทยส่งเพิ่นบานเขาบ่เคยกลางเลยสิยอดบ่เรามากินข้าวเช้าน้องกันเด้อจ้าดื้อสิอย่าดื้อได้ฉันปะนั่นเพิ่นก็ไปเห็นโมน่ะข้าวกินเลยจอยเป็นสื่ออย่างก่อนรัวก่อนสื่อแมมคือจริงมันก็สื่อแมมคนรุ่นผู้ชายแบบนี้มากินข้าวน้ำกัดจ้าแซ่บๆนั่นว่าก้อยกุ้งพี่น้องเก็บใหม่ของน้องดูใหม่หลักขวดเก็บเป็นหลักขวดมาตั้งหลักขวดก็ทำไมล่ะคนออกมาเห็นแล้วไทยนะไม่ได้คิดหัวดิครับไม่จิ๋วน้ำไม่ประสาทไม่หัวเรามากินข้าวเช้าทำกันด้วยจ้าแสงจันทร์กระจ่างเนาะน่าจะพาชมวิวจ้าแต่วิวบางงานดอกเขาวิวไทยไม่ได้ไทยหุ่นตะกาอยู่ปะหน้ากากกอกอันนี้กล้ามาเล็กนายังมันได้แล้วอยู่พี่น้องเอ้ยอันนี้คือสะนางบอกกล้ามาเล็กประทัดเรียวจับนักกระหนดนะเอาหาลอยเบี้ยหาลอยเบี้ยพ่อบอสวนสัมนี่พี่น้องสวนสัมนี่เครื่องปลูกทุกอย่างทั้งหมดนะสิบกอกนะสิบพ่อนะหาลอยเบี้ย
พ่อป้าพี่น้องเอาพริกจัก200พริก200จ้าโพดจัก300-400บักพริกนะกลับไปซื้อพริกอยู่ร้านค้าพริกที่เขาขายนะพี่น้องขายเป็นถุงอ่ะพริกแห้งนะนำไปซื้อพริกกันนั่นแหละธนาก็สิมาเพาะเบิ่งว่ามันสิออกป่อน่าสิออกนะถ้าเบิ่งน้ำกันนะพี่น้องน่าสิออกพี่ดอกอยู่ธรรมชาติระดับพี่น้องเอ้ยธรรมชาติบ้านนาฝนตกมาก็เริ่มเขียวแล้วจ้าอันนี้ต้นมะม่วงหิมพานต์นางปลูกเองกับมือนะจ้านางปลูกแล้วนางก็ลงไปอยู่ลงกรุงเทพพี่น้องงานนี่มันคือตายวะมันตายพี่น้องตายเพียบะเขาก็ออกยอดเพิ่นว่ากิดกระป่นกับแจวกระแซบเด้อดิเม็ดมะม่วงหิมพานต์จ้าน้าปลูกแต่น้ายังน้อยพวกพี่น้องปลูกคือแต่นางก่อนสีหน้าสีลงกรุงเทพโดนแหละหลายสิบปีแหละสิบกว่าปี20 ปีได้แล้วมั้งจริงน้างปลูกไว้หลายแห้งแต่มันคือเหลือต้นเดียวน้าไม่ได้มาอยู่บ้านดนยังกระเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างพี่น้องเอ้ยพี่น้องมนุษย์เฮานี่คนเฮานี่คันว่าเป็นคนที่เว้าง่ายอ่อนก็คนเกินไปก็ถือเอาเปรียบเนาะพี่น้องเนาะคันหัวบ่ทันคนก็ได้จ้ะธรรมชาติบ้านนาพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะจ๊ะพ่อกระชิบหน้านะจ๊ะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่กดติดตามขอบคุณที่ให้กำลังใจขอบคุณผู้สนับสนุนทั้งหลายที่เข้ามาดูคลิปนะจ๊ะและขอบคุณอมรากากีบ่าวมีผู้ที่อยู่ผู้ที่คอยผลักดันและแนะนำให้นางทำยูทูบเบอร์ขอบคุณหลายๆนะจ๊ะพี่น้องผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยพี่น้องภาพประกาศได้ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อจ้าสบายดี